สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวาลในเทนิวออนไลน์นะครับพระเอกชื่อดังมีการพบจิตแพทย์ครับแล้วก็ชีวิตเนี่ยติดเกมหมดเงินเติมเกมไปเป็นล้านครับแล้วก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับภาวะทางจิตหลังจากการเล่นละครนะครับเนี่ยครับพระเอกหนุ่มสิงโตปราชญานะครับออกมายอมรับผ่านทางรายการเพจมันบันเทิงครับที่ออกอากาศทางช่อง8นะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยเครียดจัดมาก่อนแล้วก็มีการหาทางคลายเครียดเนี่ยด้วยการเล่นเกมดูซีรีส์หรือออกไปเที่ยวยอมรับว่ามีภาวะเครียดนะครับเลยบรรเทาความเครียดด้วยการเล่นเกมดูซีรีส์รวมถึงการออกไปเที่ยวอย่างไรก็ตามครับช่วงที่ผ่านมามีโควิด-19แพร่ระบาดไม่สามารถไปเที่ยวไหนได้เลยวนเวียนอยู่แค่เกมกับซีรีส์2 อย่างนี้หนุ่มสิงโตเนี่ยมีการบอกครับว่าเมื่อราวๆ2ปีก่อนเนี่ยตัวเองเครียดกับการทำงานแล้วก็การแสดงครับถึงขั้นต้องไปพบจิตแพทย์ครับเหมือนเราเนี่ยเอาคาแรคเตอร์ของตัวละครไม่ออกครับหนุ่มสิงโตบอกมีการเดินทางไปพบจิตแพทย์รู้สึกว่ามันทำงานไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยทุกอย่างเนี่ยมันวนอยู่ในหัวเราตลอดถ้าเราเจอบทที่อินมากๆก็จะฝังในหัวไปเลยคิดวนๆอยู่แบบนั้นช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ดีที่ดิ่งมากๆหนุ่มสิงโตบอกนะครับการอินกับคาแรคเตอร์ของตัวละครที่ตนเองแสดงทำให้มีผลต่อภาวะทางจิตรู้สึกว่าต้องไปหาหมอครับหนุ่มสิงโตบอกคุณหมอก็บอกว่ายังไม่ถึงขั้นว่าจะเป็นซึมเศร้าแต่เป็นแค่ภาวะแรกๆเท่านั้นเหมือนกันแต่ถ้าไม่รีบรักษานี่ก็อาจจะไปถึงขั้นนั้นได้ช่วงระหว่างนั้นน่ะพระเอกดังพยายามหันมาเปลี่ยนมาโฟกัสตัวเองมากขึ้นคือการหันมาเล่นเกมอย่างหนักครับให้ชีวิตเนี่ยมันเอนจอยแล้วก็คลายเครียดโดยคิดๆแล้วเนี่ยหนุ่มสิงโตว่าหมดเงินกับการเติมเกมไปเนี่ยหลักล้านบาทนะครับก็ดีขึ้นจริงๆหนุ่มสิงโตบอกก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วไม่รู้สึกเหมือนตอนที่เครียดมากๆอีกแล้วเลยรู้สึกว่าถ้าเราเติมเกมของเราแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ลำบากก็ทำไปเถอะถ้ามีแต่ความสุขเติมเงินไปเป็นล้านๆนะครับแล้วก็ยอมรับว่าการแสดงละครกับคาแรคเตอร์ที่หนักๆมีความอินนะครับจนส่งผลต่อภาวะความเครียดที่ตนเองเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยหันมาพึ่งเกมพึ่งซีรีส์แล้วก็ไปเที่ยวแต่พักหลังเนี่ยโควิดระบาดนะครับไม่สามารถไปเที่ยวที่ไหนได้ก็หันมาพึ่งเกมกับซีรีส์2 อย่างเล่นเกมไปมาก็เติมไปหลักล้านซึ่งตัวเองก็ยืนยันว่ามีความสุขแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเมื่อเติมแล้วมันมีความสุขมันจัดการกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้ก็เติมก็หมดไปเป็นล้านนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขของหนุ่มสิงโตแล้วก็แน่นอนว่าการเล่นละครมันก็ส่งผลภาวะต่อจิตบางคนเนี่ยถึงขั้นซึมเศร้านะครับดาราบางคนอินกับบทมากๆต้องไปพบจิตแพทย์เพราะว่าแสดงละครเรื่องนี้ก็ใช้เวลาเป็นเดือนๆต้องเข้าถึงคาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นก็อาจจะส่งผลกระทบทางด้านนี้ได้เหมือนกันเช่นเดียวกับหนุ่มสิงโตแต่ก็มีหนทางให้บรรเทาความเครียดครับเข้าไว้ทีนี้ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ